ค่ะพบกับพี่นานะอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมาแต่งหน้าให้ดูเป็นครั้งแรกเลยที่พี่จะเผยผิวสดนะคะเผยหน้าสดเพราะฉะนั้นทำใจกันนิดนึงนะคะแต่ว่าจะมีเคล็ดลับดีๆมากมายเลยค่ะสำหรับสาวๆที่เป็นปัญหาผิวแห้งมีริ้วรอยหรืออายุ40อัพขึ้นไปก็สามารถแต่งตามได้ง่ายๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวิธีการแต่งหน้าให้กระชากวัยและเผยผิวแบบพี่แบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะมาเจอกันที่หน้าสดของพี่เลยนะคะอันนี้พี่ขออนุญาตไปลงนะคะอินไลเนอร์ด้านล่างของขอบตาข้างบนข้างล่างมานิดหนึ่งเอามาเริ่มต้นกันที่การลงคอนซีลเลอร์ก่อนเลยเพื่อที่จะปิดรอยแผลที่ไปเลเซอร์มานะคะนิดเดียวบริเวณตรงกลางจมูกแล้วก็รอยสิวตรงคางนิดหน่อยเท่านั้นเองรอยแผลเป็นรอยจุดด่างดำนิดหน่อยแล้วนะคะเราจะมาลงใต้ตาด้วยรองพื้นที่มีความ coverage แบบฟูค่อนข้างฟูนิดหนึ่งนั่นก็คืออันนี้นั่นเองค่ะของชินะคะซึ่งเป็นสุดยอดรองพื้นถูกและดีที่พี่ชอบมากๆอันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะเราลงแค่ปริมาณนิดเดียวนะไม่ได้เยอะนะคะบีบขึ้นมาแค่นี้เองแล้วก็ลงบริเวณใต้ตาเพราะว่าถ้าเราใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นคอนซีลเลอร์ที่มีเนื้อแห้งมากๆเนี่ยมันจะทำให้ crack นะคะลงคอนซีลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงใต้ตาไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการลงแก้มกันเลยอย่างที่บอกว่าตรงบริเวณผิวตรงนี้เราไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะไม่ลงอะไรเลยแป้งเปิ้งอะไรก็ไม่ลงเพื่อที่จะเผยผิวให้มากที่สุดแต่เราจะมีวิธีการที่จะทำให้ดูเด็กกว่านั้นด้วยการลงเป็นปัชออนแบบครีมแบบนี้นะคะของยี่ห้ออันนี้พี่ก็อ่านไม่ค่อยถนัดสักทีอันนี้นะคะอ่านว่าอะไรอะอารีเนี่ยอันเนี้ยนะคะสีแดงแบบนี้เลยสีเป็นสีแดงแบบอมชมพูที่มีความระเรื่อเพื่อที่จะให้แก้มเราเนี่ยดูมีสุขภาพดีเสร็จแล้วสำหรับการลงแก้มนะคะที่ใช้บลัชออนที่เป็นแบบครีมก็เนี่ยค่ะก็จะได้ลุคประมาณนี้ที่บอกว่าเราสามารถลงสูงขึ้นไปได้บริเวณนี้เลยแต่พยายามอย่าลงให้ต่ำกว่าปีกจมูกเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้แก้มเราดูย้อยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ดูหน้าชมพูระเรื่อมีสุขภาพดีจากข้างในเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยการลงไฮไลท์เชดดิ้งแล้วก็เดี๋ยวลงสีปากกันนะคะลงบลัชออนเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาลงไฮไลท์กันไฮไลท์ก็เป็นจุดที่สำคัญที่จะทำให้ผิวเนี่ยดูแบบดูอิ่มน้ำอ่ะดูฉ่ำน้ำโดยแนะนำเช่นเดียวกันสำหรับการใช้ไฮไลท์ที่เป็นแบบน้ำแบบนี้นะคะของยี่ห้อ Cover FX นะคะซึ่งเป็นสีที่ดีมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าให้เน้นใช้แบบครีมหรือแบบน้ำเท่านั้นจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้ทุกอย่างที่เป็นแบบฝุ่นในเรื่องของการลงปากกันบ้างค่ะเราสามารถเลือกสีลิปสติกที่เราชอบได้เลยแต่ให้พี่แนะนำนะคะให้เลือกสีลิปสติกที่ไม่ชมพูจ๋าจนเกินไปแล้วก็ไม่แดงมากจนเกินไปนะคะคือเป็นสีที่มีความผสมเป็นสีกลางๆอาจจะออกแดงได้แต่ก็จะไม่แดงมากเป็นแดงที่มีติ่งความเป็นสีชมพูจะช่วยให้ดูเด็กกว่าเดิมนะคะในการทาลิปสติกหรือเลือกรูปแบบของลิปสติกที่ทาแล้วให้ปากเนี่ยดูเด็กก็คือหาอะไรก็ได้ที่เขามีความมันวาวนิดนึงเพื่อที่ปากจะได้ไม่ดูตกร่องนะคะแล้วก็ปากจะดูอวบอิ่มมีสุขภาพดีแล้วก็ดูเด็กแล้วก็ที่สำคัญการใช้ลิปสติกเนี่ยถ้าเป็นพวกลิควิดลิปสติกที่เป็นแบบแมตต์เนี่ยการเขียนขอบปากที่ชัดเจนมากเกินไปมันก็จะดูแก่เพราะฉะนั้นก็ให้เบลนด์สีขอบปากให้มันเบลอๆด้วยคัตตันบัดหรือแปรงแต่งหน้าก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็หาลักษณะที่ลิปสติกที่มีความวาวอยู่ในตัวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันของคิวเพจซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้แมทมากเกินไปแล้วก็วิธีการทาเนี่ยให้ทาเลยขอบปากขึ้นมานิดหนึ่งให้ปากดูอวบอิ่มมีสุขภาพดีหรือถ้ายังวาวไม่พอเราก็สามารถเพิ่มความวาวด้วยการใช้ลิปมันอันนี้พี่ใช้ของวาสลีนตัวโปรดของพี่เลยในการลงบริเวณกลางปากอีกทีนึงนะคะโดยที่ไม่ใช้ลิปกลอสเพราะพี่รู้สึกว่าการใช้ลิปกลอสเนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็เหนอะปากมากเกินไปและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเรามาเพิ่มความฉ่ำวาวแล้วก็ผิวอิ่มน้ำกันอีกขั้นตอนนึงด้วย Innisfree อันนี้เป็น Aura Glow Fixer นะคะ
เปรย์ไกลๆประมาณนี้เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าอยากให้ฟิกจัดๆเลยเร็วๆก็สามารถใช้ dry เป่าผมที่เป็น dry เย็นเป่าเข้าไปอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้านะคะเป็นการฟิกทุกอย่างให้มันอยู่กับผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีด้วยค่ะจะได้รู้ประมาณนี้นะคะสำหรับการแต่งหน้าง่ายๆเป็นการแต่งหน้าที่เรียกว่าอาจจะเป็นการสกินหรือเป็นการแต่งหน้าที่เผยผิวนะคะบางทีการแต่งหน้าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแต่งจัดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ค่ะให้ลงเครื่องสำอางให้น้อยที่สุดแต่ดูสวยแล้วก็ดูดีเป็นธรรมชาติมากที่สุดก็ได้ลุคออกมาแบบนี้นะคะนะคะและนี่แหละค่ะก็คือการแต่งหน้าทั้งหมดของพี่สั้นๆง่ายๆมากๆเลยสามารถไปแต่งตามกันได้นะคะก็ลองหาวิธีการให้มันแบบว่าเน้นจุดดีแล้วก็อำพรางจุดด้อยของเราให้มากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญอย่าโมะอย่าโบกอย่าแต่งให้มันเยอะมากเกินไปแล้วก็หาวันและเวลาในการบำรุงผิวแล้วก็พักผิวกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่ละนะไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยค่ะเพื่อติดตามคลิปดีๆไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะ